เราไม่รู้ว่าจะให้หลังเท่านั้นเท่านี้ก็ยังไม่ได้เลยนะอันแรกเป็น90 กว่าบาท 100 กว่าบาทหมดแล้วหรอพี่ทุ่มเนี่ยมันท่วมสูงขนาดไหนครับถ้าตอนนี้อยู่ประมาณโถเฉลี่ยก็ประมาณสัก1 เมตรตอนนี้นะแล้วเราก็ยังทำนาไม่ได้ยังครับความมันยังเยอะอยู่ความเดือดร้อนที่เราได้รับตอนนี้หลักๆเลยถ้าถามหลักๆเลยก็คือทำนาไม่ได้ตอนนี้นะหลักใหญ่เลยคือทำนาไม่ได้เนื่องจากทำไมจะต้องรีบทำเพราะถ้าไม่ทำตอนนี้อยู่ในเดือนนี้เดี๋ยวพอเที่ยวที่2อ่ะเราจะไปเจอน้ำท่วมมาอีกครั้งนึงอีกข้าวครั้งที่2อ่ะเพราะครั้งนี้ถ้าทำเดือนนี้มันจะไปเกี่ยวประมาณสักเมษาถ้าเกิดเลื่อนไปอีกเดือนนึงก็ไปพฤษภาพอพฤษภาเกี่ยวหนแรกแล้วหน2มันจะไม่ทันน้ำมันจะมาท่วมข้าวครั้งที่2แล้วคราวนี้มันก็เกิดความเสียหายแล้วก็บอกชาวนาทำไมถึงได้ทำให้น้ำท่วมก็เพราะชนประทานไม่ยอมเปิดน้ำให้พื้นที่นาของเรานี่ได้รับความเดือดร้อนยังไงครับก็พื้นที่ตรงนี้นะครับที่ได้รับความเดือดร้อนก็คือน้ำยังไม่ลงเลยนะครับตอนนี้น้ำยังลงไปแต่ยังลงไม่เยอะยังไม่ลงไม่เยอะพอนะพื้นที่ผมก็อยู่ตรงนี้ที่จะทำก็ยังทำไม่ได้นะครับอันนี้ตรงพื้นที่อื่นที่เราได้ไปดูสำรวจแล้วก็โซนทางเสนาตอนใต้หรือจะไปทางบางไทรทางนู้นเขาทำกันหมดแล้วนะครับทั่วทุ่งทางนู้นเขาเตรียมหล่อน้ำกันแล้วด้วยซ้ำแต่ผมมาดูทุ่งนี้ที่จะมาทำนาแต่น้ำยังไม่ขยับลงไปทีละนิดละนิดวิ่งไปดูตามประตูตามประตูและชิดประตูฝั่งไห่ประตูอะไรน้ำในแม่น้ำมาต่ำกว่ากันเยอะมากคราวนี้ก็อยากจะถามชนประทานเหมือนกันว่าทำไมไม่เปิดน้ำลงไปเมื่อประมาณต้นเดือนอ่ะให้เด็กไปถามเหมือนกันว่าทางชนประทานก็อ้างว่าเปิดแรงไม่ได้กลัวคันตลิ่งซุดมั่งอะไรมั่งสาเหตุอะไรว่าเปิดน้ำออกแล้วตลิ่งจะซุดมันเกี่ยวกันไหมแล้วตอนท่านเปิดเข้ามาเนี่ยเปิดยัดเข้ามาทั้งพืชจนน้ำจมไปหมดบางชาวนาบางเจ้าก็เกี่ยวไม่ได้เนี่ยข้างนาผมเขาก็เกี่ยวไม่ได้จมน้ำไปมาตอนเนี้ยทำไมที่อื่นทำแล้วแต่ทุ่งนี้น้ำยังเต็มหมดเลยก็อยากฝากถามชลประทานว่าขอให้ดูแลจัดสรรน้ำเนี่ยเวลาจัดสรรเนี่ยให้ลงมาดูช่วยให้พี่น้องชาวนาเขาได้ทำนาหน่อยมันจะได้ทันท่วงทีกับการเก็บเกี่ยวฤดูกาลต่อไปนะฮะตรงนี้